้อนอยู่ละสวัสดีครับพบกับรายการ IT Corner หลากหลายแง่มุมสาระน่ารู้รวมถึงนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์กับผมภคชนใจชื่นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยรามคำแหง RUTV กับเรื่องราวที่น่าสนใจตลอด30นาทีในรายการสำหรับวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามรับชมกันเลยครับIT Corner วันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของวิวัฒนาการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กว่าจะมีใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้มีจุดเริ่มต้นเป็นมาอย่างไรกันค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์นับได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสลับซับซ้อนและมีความสามารถมากมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งคอมพิวเตอร์มีการเริ่มต้นในปีคริสตศักราช1944ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแรกมนุษย์มีความจำเป็นที่ต้องมีการประมวลผลมาตั้งแต่ในอดีตเริ่มมีการใช้ลูกคิดซึ่งถือเป็นเครื่องนับชิ้นแรกในโลกก่อนจะใช้เครื่องคิดเลขมนุษย์รู้จักการนับโดยเริ่มตั้งแต่ใช้นิ้วมือต่อมาก็ใช้เศษไม้ก้อนหินมาช่วยจากก้อนหินก็มีวิวัฒนาการมาใช้ก้อนหินที่มีขนาดเล็กลงขนาดเท่ากับลูกบาศก์แล้วนำมาร้อยเป็นพวงเก็บไว้ต่อมาก็เกิดความคิดในการทำเป็นบอร์ดสี่เหลี่ยมที่มีลูกปัดร้อยไว้เพื่อใช้ในการนับจนกระทั่งมีการประดิษฐ์เป็นลูกคิดขึ้นมาซึ่งลูกคิดนี้ได้มีการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือนับที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้เป็นอันดับแรกในโลกต่อจากสมัยนั้นได้มีการประดิษฐ์เครื่องนับขึ้นมาอีกมากมายเพื่อช่วยผ่อนแรงสมองในการจำตัวเลขต่างเช่นจอห์นเนเปียร์ชาร์ลส์สก็อตต์ได้ประดิษฐ์เครื่องนับเลขที่เรียกว่าเนเปียร์สโบนขึ้นในปีคริสตศักราช1617และเฮนรี่บริกส์ได้คิดค้นแบบคำนวณตารางลอการิทึมและเอ็ดมันด์กันเตอร์ได้นำค่าลอการิทึมของเนเปียร์มาแกะลงไม้บรรทัดต่อมาในปีคริสตศักราช1700วิลเลียมออคเครดได้นำความคิดของกันเตอร์มาปรับปรุงเป็นสไลด์รูจึงนับได้ว่าสไลด์รูเป็นคอมพิวเตอร์อนาล็อกเครื่องแรกของโลกในปีคริสตศักราช1642เบลส์ปาสเกลชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขขึ้นมาโดยมีเฟืองหมุนเมื่อบวกเลขหลักแรกแล้วได้ผลเกิน10ก็จะทวนให้เฟืองตัวที่อยู่ทางซ้ายขยับไปที่1เหมือนกับวิธีการใช้หลักหน่วย10 100 1,000 ในปัจจุบันสำหรับเครื่องมือชิ้นนี้เรียกกันว่าปาสกาลีนซึ่งนับว่าเป็นเครื่องบวกเลขเครื่องแรกของโลกในปีคริสตศักราช1673ไลนิสนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันได้ออกแบบเครื่องคำนวณซึ่งสามารถคูณได้และค้นพบเลขฐาน2ซึ่งเป็นความคิดในการนำไปสร้างเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อมาสำหรับเครื่องคำนวณที่ทั้งสองได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานั้นยังไม่ถือว่าสมบูรณ์มากนักเพราะยังมีจุดบกพร่องอยู่อีกหลายปีต่อมาจึงมีนักวิศวกรได้หันมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนอกจากจะมีเครื่องคำนวณดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่ถือว่าเป็นการบุกเบิกให้มีการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อีก2อย่างคือการใช้ระบบบัตรเจาะรูควบคุมการทำงานของเครื่องทอผ้าอัตโนมัติซึ่งประดิษฐ์โดยโจเซฟมารีแจ็กกาดนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์บัตรเจาะรูเพื่อควบคุมการทอผ้าให้เป็นลายต่างๆซึ่งต่อมาได้เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางส่วนสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งคือเครื่องมือสำหรับคำนวณตารางคณิตศาสตร์ซึ่งสร้างโดยชาร์ลส์ แบบเบจในปีคริสตศักราช1812และ1822มีชื่อเรียกว่า Difference Engine ซึ่งมีฟังก์ชันทางตรีโกณมิติต่างๆโดยอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ต่อมาในปีคริสตศักราช1871 แบบเบจได้สร้างเครื่องจักรกลแบบแรกของเครื่องคำนวณอัตโนมัติที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันเครื่องมือชนิดนี้มีชื่อเรียกว่า Analytical Engine
ซึ่งมีชิ้นส่วนสำคัญทุกชิ้นเหมือนกับเครื่องดิจิตอลคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้คือจะมีหน่วยรับส่งข้อมูลหน่วยควบคุมและหน่วยความจำโดยจะใช้บัตรเจาะรูเป็นส่วนในการรับและแสดงผลข้อมูลค่ะในปีคริสตศักราช1894 H. Polaris นักสถิติชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เอกสารในการบันทึกหน่วยที่เครื่องจักรกลจะอ่านขึ้นมาโดยใช้เครื่องกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อติดต่อซึ่งสามารถอ่านข้อความจำแนกข้อความและบันทึกผลลงบัตรเจาะรูได้ซึ่งผลงานของ Polaris นั้นได้ถูกนำมาเป็นพื้นฐานในการผลิตคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆด้วยต่อมาในปลายปีคริสตศักราช1944 Howard I. Kane ได้ออกแบบเครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาซึ่งเครื่องคำนวณนี้สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ทุกแบบและนอกจากนั้นยังได้สร้างเครื่องที่เป็น Automatic Sequence Control Calculator มีชื่อว่า Mark 1ขึ้นซึ่งนับว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกที่ใช้ไฟฟ้าแบบกึ่งไฟฟ้ากึ่งเครื่องกลการส่งข้อมูลเข้าไปในเครื่องจะใช้เทปกระดาษเจาะรูเครื่องมาร์กวันนี้มีข้อเสียที่ตัวเครื่องมีขนาดใหญ่และทำงานได้ค่อนข้างช้าจึงทำให้ผลิตงานได้น้อยมากถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันค่ะในปีคริสตศักราช1946ดร.เจ เอ็กเกิร์ตและจอห์นมอสดีจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ร่วมมือกันสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกมีชื่อว่า ENIAC ย่อมาจาก Electronic Numerical Integrator and Calculator ใช้หลอดสุญญากาศ 18,000 หลอดสามารถบวกเลขได้ 5,000 ครั้งต่อวินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วมากนอกจากนั้นการคูณและหารก็สามารถทำได้รวดเร็วเช่นเดียวกันแต่ตัวเครื่องก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่เหมือนเดิมในปีคริสตศักราช1946ดร.จอห์นฟอยนอยมานได้ปรับปรุงให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเก็บโปรแกรมเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบข้อมูลได้เป็นเครื่องแรกโดยมีชื่อว่า EDVAC ย่อมาจาก Electronic Discrete Variable Automatic Computer ในเวลาต่อมา MWILSจากประเทศอังกฤษได้สร้างเครื่องจักรชื่อว่า ESAC ย่อมาจาก Electronic Delay Storage Automatic Calculator ในปีคริสตศักราช1949ในปีคริสตศักราช1954 Mosley และ Eckert ได้ร่วมกันสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อ UNIVAC ย่อมาจาก Universal Automatic Computerซึ่งนับว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในท้องตลาดสามารถใช้เทปแม่เหล็กเป็นสื่อเก็บข้อมูลได้พุทธศักราช2506ประเทศไทยเริ่มมีคอมพิวเตอร์ใช้เป็นครั้งแรกโดยที่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกในประเทศไทยได้ติดตั้งที่ภาควิชาสถิติคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้คือ IBM 1620ซึ่งได้รับมอบจากมูลนิธิ AID และบริษัท IBM แห่งประเทศไทยจำกัดปัจจุบันหมดอายุการใช้งานไปแล้วจึงได้มอบให้แก่ศูนย์บริพันธ์การศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครสำหรับในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ได้รับความสนใจในการทำงานค่อนข้างมากจึงทำให้มีผู้คิดค้นพัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงมาจากเดิมอีกทั้งยังเพิ่มความเร็วในการทำงานให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นมีข้อบกพร่องในการทำงานน้อยและที่สำคัญคือราคาถูกลงด้วยค่ะ